สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวราศีพฤษภเรามาดูกันว่าดวงของชาวพฤษภประจำเดือนกันยายนนี้จะเป็นยังไงบ้างเอ่ยขอให้ไพ่ชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยค่ะมาจ้าชาวราศีพฤษภช่วงที่แม่หมอเลือกไพ่เนี่ยแม่หมอใช้สมาธิแม่หมออาจจะเงียบนะเพื่อนบางคนเข้ามาดูก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะไม่ได้ยินเสียงไม่มีเสียงคือแม่หมอใช้สมาธิในการเลือกไพ่ก็เลยแบบอยากเงียบๆทำสมาธิเนาะโอเคทำความเข้าใจกันแล้วนะคะไพ่ตัวตนของชาวราศีพฤษภประจำเดือนกันยายนคือ8ดาบปัญหารุมร้อมรอบตัวถูกปิดหูปิดตามัดแขนมืด8ด้านไม่กล้าขยับกลัวการเปลี่ยนแปลงหรือถูกกดดันจากครอบครัวจากที่ทำงานก็เป็นไปได้มีปัญหารุมร้อมรอบตัวสิ่งที่เข้ามากระทบตัวคุณจากบุคคลภายนอกคือโอ้ขึ้นเหมือนกองที่แล้วเลย The Devil อารมณ์ร้ายขี้โมโหทะเลาะวิวาทยึดติดวัตถุมีเรื่องกิเลสตัณหาเข้ามาข้องเกี่ยวเป็นรักสามเศร้าเรื่องยาสิ่งเสพติดอบายมุขทั้งหลายอะไรประมาณเนี้ยสิ่งที่คุณคาดหวังคือ8เหรียญการเรียนหัตถกรรมการเรียนหัตถกรรมการทำงานหลายอย่างมีรายรับหลายทางหรือการทำงานไปเรื่อยๆแบบว่าคุณคาดหวังว่าสักวันหนึ่งสิ่งที่คุณทำอยู่มันจะต้องประสบผลสำเร็จแน่นอนไพ่อดีตที่ผ่านมานานมากแล้วราชาเหรียญชีวิตชาวพฤษภมีความมั่นคงทั้งทางการงานและการเงินหรือตัวคุณอาจจะมีโอกาสได้ไปติดต่อเจรจากับเจ้าของธุรกิจ CEO นายธนาคารเจ้าของตลาดติดต่อธุรกิจกันแบบนี้ก็เป็นได้อดีตที่เพิ่งผ่านมาไม่นาน5เหรียญตนเป็นที่พึ่งแห่งตนขาดผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนและอาจมีปัญหาทางการเงินอย่างหนักสิ่งโอ้โนสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้คือ adjustment ชีวิตของคุณกำลังจะได้เริ่มต้นใหม่นั่นก็คือคุณต้องยอมรับกับผลของการกระทำจากอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีคือให้ยอมรับกฎแห่งกรรมและอยู่กับมันให้ได้หรือใครเนี่ยที่ทำเรื่องไม่ดีอยู่อ่ะจะถูก
กฎแห่งกรรมตัดสินและคุณก็จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่หรือใครบางคนที่ดวงกำลังตกอย่างหนักกำลังแย่อยู่ตอนนี้คือมันตกจนตกต่ำจนสุดๆแล้วอ่ะต่อไปนี้คุณก็จะได้เริ่มต้นใหม่เหมือนได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ขอแค่คุณยอมรับกับผลบาปบุญคุณโทษที่คุณทำมาคุณก็จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่สิ่งที่คุณต้องการการแก้ไขคือ5ดาบผู้ใหญ่มีการทะเลาะกับผู้ใหญ่ผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าผู้ที่มีอาวุโสมากกว่าผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยคำแนะนำ6ดาบบางท่านอาจจะมีอาการโรคเก่ากำเริบหรือบางท่านไพ่ก็แนะนำว่าตอนนี้ตัวคุณเองทำอะไรไม่ได้หรอกนะบางเรื่องก็ต้องให้เวลามันเป็นตัวคลี่คลายปัญหาของมันไปเองอย่างช้าๆตัวคุณก็เพียงแค่ต้องรอให้เวลามันผ่านไปเท่านั้นเองสิ่งที่คุณคิดอยู่ในใจลึกๆคือ3เหรียญการพูดคุยเจรจาวางแผนถ้าเป็นในครอบครัวหมายถึงครอบครัวก็หมายถึงว่าสามีภรรยาพูดจาตกลงวางแผนอนาคตร่วมกันแต่ถ้าเป็นนักธุรกิจก็แสดงว่าคุณต้องการวางแผนร่วมกันที่จะทำโครงการใหม่ๆขึ้นมาโปรเจกต์ใหม่ๆขึ้นมามีการพูดคุยเจรจาวางแผนกันไพ่ใบสรุปของคุณคือ6ถ้วยคุณอาจจะได้เจอเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ตั้งแต่สมัยเด็กๆนู่น 20-30 ปีที่เราไม่เคยเจอกันเลยบางทีอาจจะไม่ใช่เพื่อนที่เรียนห้องเรียนเดียวกันแต่อาจจะเป็นเพื่อนสมัยเก่านู่นที่คุณเคยรู้จักกันบางทีเพื่อนที่คุณรู้จักกันที่ทำงานที่คุณเคยไปทำงานอะไรแบบเนี้ยต่างจังหวัดแล้วเจอกันอย่างเงี้ยคุณจะมีโอกาสได้เจอเพื่อนเก่าได้เจอแฟนเก่าคนรักเก่าหรือได้รำลึกถึงเรื่องราวเก่าๆในอดีตที่ผ่านมานานมากแล้วและทำให้คุณมีความสุขทำให้คุณรู้สึกดีเมื่อนึกถึงเรื่องราวเก่าๆหรือบางท่านถ้ามีการทะเลาะเบาะแว้งกันก็อาจจะมีการอยากง้อขอคืนดีกันหรือมีการมอบของขวัญให้แก่กันก็เป็นได้เช่นกันแต่ไพ่6ถ้วยเนี่ยสำหรับตัวแม่หมอเองนี่มันหมายว่าตรงมากเลยนะเพราะว่าเวลาแม่หมอเปิดไพ่ได้6ถ้วยเนี่ยมักจะได้เจอเพื่อนเก่าๆที่ไม่ได้คุยมาเป็น 20-30 ปีอะโอเคค่ะชาวราศีพฤษภขอจบการทำนายแค่นี้นะคะถ้าอดีตของคุณตรงปัจจุบันคุณก็อดีตปัจจุบันตรงอนาคตคุณก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมแต่ไม่ใช่ให้วิตกกังวลจนเกินเหตุนะคะแค่ให้เตรียมตัวเมื่อเรารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็จะสามารถเตรียมตัวเตรียมใจของตัวเองเอาไว้ขอจบคำทำนายแค่นี้ค่ะชาวราศีพฤษภอ้อแม่หมอขอเพิ่มอีกนิดนึงตรงที่ว่าดวงเนี้ยเป็นดวงแบบราศีไทยนะดูแบบราศีไทยชาวราศีพฤษภประจำเดือนกันยายนฝากกดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอทำคลิปต่อๆไปบ๊ายบายชาวพฤษภ